มีความรู้สึกว่าตอนนี้อายุเริ่มมากขึ้นรองแก้มก็เริ่มมาริ้วรอยก็เริ่มมีก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาดูแลผิวหน้าให้มันดูเด็กลงกว่าอายุสวัสดีครับผมมอต้นนะครับวันนี้อยู่กับคุณโบนะครับปัญหาคุณโบนะครับเกิดจากโครงสร้างของใบหน้าที่มีปัญหาในเรื่องของบริเวณหน้าแก้มนะครับมีไขมันชั้นลึกที่หายไปนะครับแล้วก็โครงสร้างกระดูกที่มีการยุบตัวลงทำให้การซัพพอร์ตไม่ดีแล้วทำให้เกิดการหย่อนคล้อยขึ้นมานะครับแล้วก็อีกจุดนึงก็คือปัญหาในเรื่องของโครงสร้างใบหน้าส่วนล่างนะครับโครงสร้างแนวกระดูกขากรรไกรบางส่วนกับไขมันตรงบริเวณข้างๆคางหายไปนะครับทำให้โครงสร้างใบหน้าเนี่ยดูไม่ต่อเนื่องกันนะครับทำให้คางเนี่ยดูเด่นจนเกินไปนะครับวันนี้ก็จะมาปรับให้รูปหน้าของคุณโบเนี่ยครับดูละมุนนะครับแล้วก็ดูลิฟต์ขึ้นให้ใบหน้าดูเด็กและดูสดใสขึ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการปรับแก้ไขโครงสร้างใบหน้าของคุณโบนะครับของคุณโบนะครับวันนี้ผมแก้ไขในเรื่องของโครงสร้างใบหน้านะครับอันที่1เลยก็คือในเรื่องของบริเวณโหนกแก้มนะครับแล้วก็ช่วงหน้าแก้มนะครับทำการลิฟติ้งขึ้นไปนะครับอันที่2คือในส่วนของบริเวณขมับด้านบนนะครับปรับโครงสร้างทำให้ตาดูเปิดขึ้นและมาแก้ไขในส่วนของใบหน้าส่วนล่างหรือโอเวอร์เฟสซึ่งของคุณโบเนี่ยมีเป็นคนที่มีช่วงปลายคางที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าขาดความต่อเนื่องของบริเวณแนวขาไกลนะครับกับมุมปากฉะนั้นวันนี้ก็เลยแก้ไขแนวโครงสร้างแนวกระดูกขาไกลให้มันมีความต่อเนื่องมากขึ้นทำให้กรอบหน้าดูชัดดูคมขึ้นนะครับใบหน้าก็จะดูหวานละมุนและดูเด็กลงด้วยครับไม่ผิดหวังจริงๆผลลัพธ์ออกมาคือหน้าดูเด็กลงพอใจมากค่ะอมารันเต้คลินิกจบเรื่องฟิลเลอร์